โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับชาวราศีมังกรนะครับชาวราศีมังกรคือผู้ที่เกิดในเดือนมกราคมนะครับชาวราศีมังกรคือผู้ที่เกิดในเดือนมกราคมคลิปนี้คือคลิปทำนายดวงความรักสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2562นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับเหมือนเดิมนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังอนุชามานานแล้วเนี่ยอนุชาดูดวงแบบง่ายๆสบายๆนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าผลคำทำนายจะดีหรือไม่ดีนะครับทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองไม่ได้อยู่ที่หมอดูคนไหนจะมากำหนดชีวิตเราด้วยคำพูดหรือว่าการทำนายของเขานะครับเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าการทำนายของเขาเนี่ยจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้จากแค่คำพูดและการหยิบไพ่ไม่กี่ใบทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองทั้งนั้นนะครับเราเป็นคนขับรถเองเราเป็นคนขับและเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้วยตัวเองบางทีขับชนแล้วก็ขับชนด้วยตัวเองเจ็บเองอีกตั้งหากหมอดูไม่ได้มาเจ็บกับเราไม่ได้มาได้รับผลกระทบในการใช้ชีวิตกับเราเพราะฉะนั้นเขากำหนดชีวิตเราไม่ได้นอกจากเราจะกำหนดชีวิตตัวเราเองนะครับเที่ยงกว่าแล้วเนี่ยลิ้นเริ่มพันกันหิวข้าวมาเดี๋ยวมาทำนายกันนะครับว่าในเดือนเมษายนปี62เนี่ยชาวราศีมังกรทิศทางความรักจะเป็นไปในทิศทางเช่นไรนะครับคือได้ไพ่ที่มันบ่งบอกถึงเรื่องแบบอะไรวะจะอธิบายไงดีวะเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้ามันดีอ่ะคือถ้ามันดีมันก็ต้องดีอยู่แล้วนะครับคือหมายถึงว่าเข้าใจไหมว่าคือว่าถ้าก่อนหน้านี้มันดีเนี่ยถ้าก่อนหน้านี้มันดีมาตลอดเนี่ยสถานการณ์ความรักเนี่ยในเดือนเมษาเนี่ยมันก็จะดีเหมือนเดิมผมไม่ได้บอกว่ามันดีขึ้นหรือมันดีน้อยลงหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันจะดีในระดับที่เราน่าจะพึงพอใจแต่ถ้ามันแย่แต่ถ้าก่อนหน้านี้มันแย่จงภาวนาไว้เลยว่าคุณจะต้องเจอเรื่องแบบเดิมๆต่อไปนะครับไพ่ใบนี้มันหมายถึงการผูกติดไพ่ใบนี้มันหมายถึงการผูกติดไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องดีหรือเรื่องร้ายในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนจะเข้าเดือนเมษาเนี่ยคุณก็ต้องเจอมันต่อไปถ้าคุณมีปัญหาคุณอย่าคิดว่าจะแก้ไขได้ง่ายๆมันจะต้องอยู่ต่อไปปัญหาเนี่ยมันจะต้องรบกวนจิตใจคุณต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องชู้สาวหรือเรื่องแฟนมีกิ๊กหรือว่าเรื่องที่ตัวเราเองเนี่ยมีความสัมพันธ์กับคนอื่นที่นอกเหนือจากแฟนเราหรือว่านอกเหนือจากคนรักเราเนี่ยแล้วมันเป็นปัญหาอีลุงตุงนังหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับปัญหาในด้านความรักและครอบครัวถูกกีดกันถูกแบ่งแยกหรือว่าแฟนจากไปหรือว่าแฟนไปอยู่ที่อื่นแฟนเดินทางห่างไกลอย่างเงี้ยคิดถึงแค่ไหนก็คิดถึงแค่นั้นเท่าเดิมคือเหมือนเข้าใจไหมเหมือนกับว่าคุณอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ที่จุดไหนเนี่ยอยู่ที่จุดของความเศร้าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเดือนนี้ก็เหมือนเดิมก็ยังเศร้าเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณอยู่ที่ในจุดที่มีความสุขสบายเลยนะครับเดือนเมษาเนี่ยคุณจะเล่นสงกรานต์อย่างมีความสุขแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขสดชื่นในชีวิตแต่มันต้องมาจากพื้นฐานดั้งเดิมพื้นฐานดั้งเดิมคืออะไรพื้นฐานดั้งเดิมก็คือช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยก่อนจะเข้าสู่เดือนเมษาเนี่ยคุณเจอภาวะอะไรอยู่ถ้าคุณดีมาคุณมีความสุขแฮปปี้มาเนี่ยมันก็ดีลากยาวไปยันเมษาแต่ถ้ามีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณเลวร้ายมากชีวิตคู่แย่มากหรือว่ามีปัญหาเศร้าหมองโดดเดี่ยวอ้างว้างรอคอยหรือว่าตบตีชายริษยาหรือว่ามีปัญหาชีวิตคู่ที่ไม่ดีเนี่ยปัญหานี้มันก็จะยังอยู่ในช่วงเดือนเมษาเข้าใจไหมเพราะไพ่มันเป็นการการันตีแล้วว่าถ้าคุณผูกติดกับอะไรในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะยังอยู่เหมือนกับปริงอะเปรียบเทียบกับปริงก็น่ากลัวไปอะปริงก็ได้นะปริงก็ได้อะปริงอะมันเกาะคุณอะมันก็ยังดูดเลือดคุณต่อไปดูดเลือดคุณต่อไปมันไม่ไปไหนถ้าเราคิดว่ามันแย่มันก็แกะเราก็แกะมันไม่ออกดีแล้วมันก็ตามดูดเราอยู่นั่นแหละแต่ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นสิ่งดีเปรียบเทียบกับเรื่องดีๆมันอาจจะไม่ใช่ปิงมันอาจจะเป็นอะไรสักอย่างที่มันเกาะอยู่กับตัวเราเนี่ยนะแต่มันเกาะไม่ไปไหน
แล้วมันดีอ่ะมันมีความสุขเอาเปรียบเทียบกับเรื่องโชคลาภก็ได้เฮ้ยช่วงนี้ดวงกำลังขึ้นเว้ยเหมือนกับว่าอะไรวะเหมือนกับเทพเทวดาอาปกปักรักษาตัวเราเทพเทวดามาอยู่กับตัวเราเนี่ยเออเฮ้ยมันก็จะอยู่ต่อไปทําให้เรารู้สึกดีแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดว่ามันเป็นปิงที่มาเกาะเราแล้วเราเจ็บเนี่ยแล้วมันดูดเลือดเราไปเรื่อยๆมันไม่ยอมปล่อยเนี่ยเราก็รู้สึกแย่แล้วนั่นไงเปรียบเปรยกับว่าตอนนี้คุณเจอเรื่องอะไรอยู่ในเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจอเรื่องอะไรอยู่รับประกันว่าในเดือนเมษาก็ต้องเจอเหมือนเดิมดีก็ดีเหมือนเดิมร้ายก็ร้ายเหมือนเดิมนะครับแถมท้ายนิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่ยังโสดนะครับโสดก็จงโสดเหมือนเดิมเถอะนะโสดก็โสดเหมือนเดิมนะครับการันตีชัดเจนอยู่แล้วไพ่มันบอกอยู่แล้วว่ามันไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากไปกว่าสิ่งใดที่เคยเหมือนเดิมในช่วงมีนาที่ผ่านมามันก็จะเหมือนเดิมในช่วงนี้หรือต่อให้คุณพยายามฝืนนะพยายามฝืนแบบว่าเฮ้ยจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงในเมื่อสมมตินะสมมติว่าแฟนฉันเนี่ยจะกลับมาหาฉันในเดือนเมษายนนี้ช่วงสงกรานต์เนี่ยคุณมีความสุขแต่ก่อนหน้านี้คุณทำอะไรอยู่คุณคิดถึงเขาใช่ไหมในเวลา30วันหรือ29วัน28วันหรือว่า31วันเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้อยู่กับเขาตลอดคุณอาจจะอยู่กับเขาแค่ทางมือถือโทรศัพท์คุยกันวิดีโอคอลคุยกันแต่ประมาณ 5-6 วันที่คุณจะได้เจอกันในช่วงเดือนเมษาในช่วงสงกรานต์เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะกอบโกยได้ช่วงเวลาแห่งความสุขกอบโกยได้เราได้เจอแฟนเราได้เจอคนรักของเราเพราะในช่วงเดือนมีนาเพราะในช่วงเดือนมีนาหรือว่ากุมภาช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยเราไม่เคยเจอเขาเลยเราได้เจอเขาในช่วงวันหยุดสงกรานต์แต่ในช่วง5วัน6วันนั้นน่ะมันก็ไม่ได้คงทนถาวรสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องกลับไปและเราต้องเศร้ากว่าเดิมเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้แล้วล่ะว่าเราอาจจะไม่ได้เจอเขาอีกนานเขาจะกลับมาแค่ช่วงนี้ความรู้สึกของเราที่เคยมีในช่วงเดือนมีนาคมมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งแม้ว่าจะผ่านช่วงสงกรานต์ที่มีความสุขที่ได้อยู่กับแฟนแต่สุดท้ายมันก็ต้องกลับมาที่จุดเดิมคือจุดของความเศร้าผมถึงบอกไงว่าถ้าเคยเจออะไรมาในช่วงเดือนมีนาหรือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมษาก็ยังจะเจอเหมือนเดิมถ้าดีก็ดีเหมือนเดิมถ้าร้ายก็ร้ายเหมือนเดิมถ้าเหงาก็เหงาเหมือนเดิมถ้าเศร้าก็เศร้าเหมือนเดิมถ้ามีความสุขหรือว่าถ้าแอบคบหาใครอยู่หรือว่าแอบปีนบ้านใครหรือว่าแอบไปมีชู้เป็นชู้กับใครเนี่ยสภาวะการเนี่ยมันก็ยังคงอยู่โอเคครับโอเคครับเมื่อกี้นี้นะครับคลิปตัดไปนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงที่กำลังทำงานพอดีนะครับก็เลยมีคนเข้ามาพอดีก็เลยตัดไปนะครับแต่ก็เหมือนกับที่ได้กล่าวไว้นะครับผมจะกล่าวโดยสรุปอีกทีนะครับว่าในเดือนเมษายนเนี้ยสำหรับชาวราศีมังกรเนี่ยภาวะของไพ่เนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรที่เคยเป็นมาก่อนแล้วเนี่ยในช่วงเดือนมีนาคมหรือว่าในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยในช่วงเดือนเมษาเนี่ยมันก็ยังจะเป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องชู้สาวหรือว่าเรื่องความรักซ้อนที่ยังไม่จบไม่สิ้นหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันทุกข์ใจทรมานใจเนี่ยในเดือนเมษามันก็จะยังเจอภาวะแบบนั้นอยู่นะครับต่อให้คุณได้พบความรักได้เจอแฟนหรือว่าแฟนที่ห่างหายไปนานเนี่ยได้กลับมาหรือว่าแฟนที่ไปอยู่ต่างประเทศได้กลับมาหาเราเนี่ยในช่วงสงกรานต์เนี่ยคุณมีความสุขและกอบโกยความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างเต็มที่แต่สุดท้ายแล้วยังไงเขาก็ต้องกลับไปอยู่ดีคุณก็ต้องนั่งเศร้านั่งรอคอยแล้วก็เหงาหงอยเหมือนเดิมกลับสู่โหมดเดิมๆคือแม้ว่าจะเจอความสุขและช่วงเวลาแห่งความสุขบ้างในช่วงเดือนเมษายนแต่ก็ถ้ามันมีเรื่องทุกข์มาก่อนอย่างที่พูดนะว่าถ้ามันมีเรื่องทุกข์มาก่อนมีเรื่องไม่สบายใจมาก่อนหรือว่ามีเรื่องชู้สาวมีเรื่องอะไรต่างๆนานาเรื่องการรอคอยเรื่องความโดดเดี่ยวเหงาหงอยเศร้าสร้อยหรือว่าปล่าเปลี่ยวหรือว่ายังเป็นโสดไม่มีใครเลยเนี่ยถ้าทุกข์ใจในเรื่องไหนก็ตามแต่มันก็จะยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ในรูปแบบคล้ายๆแบบเดิมในช่วงที่ผ่านมาและสิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้แม้ว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นบ้างจังหวะเวลาของคนเราเนี่ยมันอาจจะไม่แย่เสมอไปหรือว่าอาจจะไม่ทุกเดียวดายเสมอไปอย่างน้อยก็มีครอบครัวอย่างน้อยก็มีลูกเต้าอย่างน้อยก็มีพ่อแม่มีเพื่อนฝูงอย่างน้อยก็มีเทศกาลสงกรานต์ที่ทำให้เราได้พบเจอกับเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องมีความสุขหรือว่าได้พบกับแฟนเราแฟนเราเดินทางมาหาแฟนเราเป็นทหารหยุดสงกรานต์แล้วมาเที่ยวที่บ้านเราได้เจอแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องกลับไปเหมือนเดิมหรือว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องไม่ได้อยู่กับเราตลอดทุกวันเหมือนเดิมหรือว่าร้ายซ้ำร้ายบางคนไปมีความสัมพันธ์ชู้สาวเงี้ยแล้วคนที่เขาที่เราคบอยู่เนี่ยเป็นคนที่มีครอบครัวแล้ว
เขาก็มาหาเราแค่ช่วงนึงมาอยู่กับเรามาให้ความสุขเราแค่ช่วงนึงแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องกลับไปอยู่กับครอบครัวเขาอยู่ดีครอบครัวจริงๆของเขาอะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเศร้าอยู่ดีภาวะที่เคยเป็นแบบเนี้ยมันเคยเป็นมาก่อนแล้วหรือว่ามันเคยเป็นอย่างนี้มานานแล้วเนี่ยในเดือนเมษายนเนี้ยมันก็ต้องเป็นเหมือนเดิมเข้าใจใช่ไหมถ้าคืออะไรเคยเป็นแบบนี้มาก่อนเคยเป็นแบบไหนอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแย่ๆเรื่องแย่ๆในรูปแบบไหนเรื่องไม่ดีไม่สบายใจในรูปแบบไหนเนี่ยที่เคยเจอมาก่อนแล้วในเดือนนี้มันก็ยังเป็นแบบนั้นเหมือนเดิมหรือต่อให้ถ้าคุณได้ข่าวดีอะไรในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าได้เรื่องได้รับรู้เรื่องดีๆได้รับรู้สิ่งดีๆได้รับรู้ข่าวคราวที่ดีหวังว่ามันจะเป็นจริงหวังว่ามันจะเกิดขึ้นจริงในช่วงที่ผ่านมาเดือนเมษาคุณก็จะยังได้รับข่าวนี้เหมือนเดิมหรือว่าได้รับกำลังใจในรูปแบบนี้หรือว่าได้รับแรงกระตุ้นในรูปแบบนี้เหมือนเดิมได้ฟังได้เป็นข่าวได้รับรู้ข่าวว่าเขาจะเลิกกับผัวเขาแล้วนะหรือสมมุติเขาจะเลิกกับผัวเขาแล้วนะเขาพูดมานานแล้วล่ะหรือว่าไอเมียน้อยเนี่ยที่ผัวเราไปติดเนี่ยมันผัวเราใกล้จะเลิกแล้วมันใกล้จะไปแล้วเพราะว่ามันกำลังจะไปมีผู้ชายคนใหม่แล้วแล้วได้ยินข่าวนี้มานานแล้วตั้งแต่เดือนมีนาแล้วเชื่อเถอะว่าเดือนเมษาแล้วก็จะได้ยินข่าวนี้อีกเหมือนกับเป็นกำลังใจมันก็ฟังดูมันก็ดีฟังดูมันก็ดูดีนะแต่ว่ามันก็ยังเหมือนเดิมไงคือมันยังเป็นข่าวเหมือนเดิมอ่ะคือมันยังไม่ชัดเจนไงมันยังไม่ได้บทสรุปว่าเขาเลิกกันจริงๆหรือเปล่าหรือว่าความสัมพันธ์หยุดกันแล้วจริงๆหรือเปล่าเป็นข่าวก็เป็นเหมือนเดิมเข้าใจไหมไพ่อ่ะไพ่มันเหมือนกับเคยเป็นยังไงเดือนนี้ก็เป็นอย่างนั้นแย่เดือนนี้ก็และแย่เหมือนเดิมอ่ะเดือนมีนาที่ผ่านมาไม่ดีเดือนเมษาก็ไม่ดีเหมือนเดิมเดือนมีนาที่ผ่านมารอคอยโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวรอคอยแฟนหรือว่าเป็นโสดเดือนเมษาก็ยังเหมือนเดิมหรือต่อให้แฟนกลับมาเนี่ยก็อยู่กันแล้วแค่แป๊บเดียวสุดท้ายแล้วก็ต้องเหงาเหมือนเดิมหรือว่ามีปัญหาชู้สาวในเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในเดือนเมษาก็เป็นเหมือนเดิมเข้าใจไหมรูปการเดิมๆอ่ะหรือว่าได้ข่าวดีมาในช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยเดือนเมษาก็ยังเป็นแค่ข่าวเหมือนเดิมแต่ถ้าไพ่เนี้ยมันไม่คือไพ่เนี้ยมันไม่ใช่ไพ่ร้ายแต่ว่าไพ่เนี้ยมันส่งผลในแง่ของอะไรที่เป็นเหมือนเดิมแล้ววันเนี้ยเมื่อได้ไพ่ใบเนี้ยมันก็ยังเป็นแบบนั้นเหมือนเดิมอยู่ถ้ามองในแง่ดีล่ะถ้าที่ผ่านมาคุณมีแต่เรื่องดีๆมีความสุขในชีวิตคู่แฟนก็เป็นคนดีแฟนก็ให้ตังค์แฟนก็พาไปเที่ยวแล้วก็ความรักก็มีความสุขมีลูกเต้ามีครอบครัวมีความสุขมีญาติพี่น้องอยู่ข้างกายถ้าคุณมีความสุขมาอยู่แล้วล่ะในช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี้ยเห็นมั้ยไพ่มันก็ส่งผลเหมือนเดิมคือคุณมีความสุขในเดือนเมษาคุณก็มีความสุขเหมือนเดิมได้อยู่ใกล้กับครอบครัวได้พาครอบครัวไปเที่ยวบ้านไปไหว้ครอบครัวของแฟนมาไหว้ครอบครัวของเราเดินทางไปท่องเที่ยวกันไปกินข้าวกันหรือว่าไปพากันไปเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์คือในเมื่อมันมีความสุขอยู่แล้วเนี่ยมันก็มีความสุขเหมือนเดิมเห็นไหมไพ่มันบอกได้สองแง่คือความจริงแล้วจริงๆเลยไพ่มันก็เป็นแค่ไพ่ที่บอกแง่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในความเป็นจริงที่คุณต้องเจออยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนเราเนี่ยมันมีหลายแง่ไงชีวิตเรามันมีหลายแง่บางคนก็มีแง่เจอแต่แง่ร้ายๆมาบางคนก็เจอแต่แง่ดีๆมาแล้วไพ่ใบเนี้ยมันบ่งบอกถึงอะไรที่เคยเจอมาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เราก็จะยังได้เจออยู่หรือว่าเรายังจะต้องผูกพันกับมันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณเคยแย่มาเดือนเมษาคุณก็จะเหมือนเดิมไม่ได้แย่เลวร้ายไปกว่าเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิมหรือถ้าคุณเจอเรื่องดีๆมาในช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าช่วงที่ผ่านมาได้เจอเรื่องดีๆในเดือนเมษาก็ได้เจอเรื่องดีๆเหมือนเดิมความสุขเหมือนเดิมครอบครัวเป็นเหมือนเดิมมีความสุขถ้ามีความสุขก็มีความสุขถ้าไม่มีความสุขก็ไม่มีความสุขเหมือนเดิมเหมือนกับที่ผ่านมาเข้าใจไหมไพ่มันเหมือนกับถูกสตาร์ฟไพ่มันเหมือนการพันธนาการการติดบ่วงสุขหรือบ่วงทุกข์เราก็ไม่รู้แต่มันยังอยู่มันยังคงอยู่ในสภาพการแบบนั้นในช่วงเดือนเมษาเหมือนเดิมกับที่เคยผ่านมาครับโอเคเนาะตามนี้เนาะโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับฟังจนจบครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอให้ชาวมังกรมีความสุขมากๆในช่วงเดือนนี้นะครับ